ทดสอบทดสอบในปีงบประมาณอย่างน้อยให้ได้มากกว่า12หลังตอนปีงบประมาณวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเพราะกิจนาราได้ดำเนินการของหน่วยรวมทั้งในการบริจาคของผู้ใหญ่บ้านกำนันและก็ประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือกับนางแต่ซียะกับผมพันโทสุกฤตกาญจนครอดรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่46ขออนุญาตรายงานการดำเนินการตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจนราส้มสร้างปันสุขเพื่อกรุณาทราบดังนี้ครับจากสถานการณ์ความการก่อความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยและรวมทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้างที่สำคัญโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการประกอบอาชีพทำให้ขาดแคลนรายได้มาจุนเจือครอบครัวท่านผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้มีดำริให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ได้รับงบประมาณตามแผนการโครงการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่พักอาศัยโดยการสร้างบ้านมอบกับให้กับผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงได้จัดให้มีโครงการหน่วยเฉพาะกิจนราซ่อมสร้างปันสุขโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่46ได้ดำเนินการซ่อมสร้างบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในด้านที่พักอาศัยของพี่น้องประชาชนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะหน่วยทหารในพื้นที่โดยการคัดเลือกผ่านสภาประชาธิปไตยตำบลครับเพื่อดำเนินการโครงการในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่46ได้ดำเนินการกระทำพิธีส่งมอบในวันนี้จำนวน1หลังคือครอบครัวของนางแซซิยะสไรราษฎรบ้านปูโปะตำบลรือสอออกอำเภอรือสอเด็กพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าโอ้ยับยกอกอึ๊บมึงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีส่งมอบบ้านให้กับนางแซซิยะสไลตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจนราต้อมสร้างปันสุขในวันนี้นะครับผมพลตรีอุทิศอนันตนานนท์ครับเป็นรองแม่ทัพภาคที่4แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แล้วก็เป็นหัวหน้าจิตอาสาเข้าทุน4ภาค4นะครับรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการส่งมอบบ้านทำโครงการในวันนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะรู้ว่าในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับก็สร้างความยากลำบากให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เป็นในส่วนของกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับก็เลยได้ไม่คิดว่าในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความยากลำบากนะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของที่อยู่อาศัยเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ได้มีความมั่นคงซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ทุกหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดนะครับได้ดำเนินการในเรื่องของการสร้างบ้านก็คิดว่าสิ่งที่พวกเราได้มอบให้กับเจ้าของบ้านนะครับก็คงทำให้เจ้าของบ้านมีความสุขมากขึ้นนะครับที่ได้เห็นก็คือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะพวกครอบครัวที่มีลูกๆกันหลายคนนะครับลูกๆหลายคนถึงเวลาหนึ่งก็คือคนได้มีบ้านได้มีความสุขได้นอนหลับสนิทนะครับชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นเลยอยากจะมอบวลีเด็ดไว้
พื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สนับสนุนทั้งหลายนะครับผู้สนับสนุนทั้งหลายที่เราเป็นผู้เสียสละและก็ผู้สนับสนุนว่าที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือแต่เพราะเรารู้ว่าคำว่าไม่มีนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับคำนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่สนับสนุนทั้งหลายนะเราที่มีกำลังนะครับคนเราที่มีกำลังก็ได้ร่วมบริจาคนะครับเขาบอกว่าการให้การเราบริจาคกับการให้เนี่ยไม่ทำให้เราจนลงนะครับที่เราให้คนอื่นที่เราบริจาคเนี่ยไม่ทำให้เราจนลงแน่นอนแต่ว่าคนที่ได้รับมีความสุขมากขึ้นแน่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมกันแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคุณน้าทั้งสองท่านนะครับทั้งสามีทั้งภรรยาสิ่งที่เราได้ทำความดีที่เราได้ทำมาแล้วนะก็ยังคงต้องทำต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการได้อยู่บ้านหลังนี้นะครับดีมากาเซ่บานยูบานยูดีอัตตาทุกุลงานทุกุลงานเมตตาคาเดอมอนี่เบอร์ทุกุลมุไมทุลงวะมอนี่มอดีมากาเซ่บานยูบานยูมอตะมอดีใจจังเอาลูกครับขอบคุณครับ